ออกกำลังกายอย่างเดียวไม่คุมอาหารจะผอมลงไหมคะไม่ได้เลยนะคะคุณอาจจะเหนื่อยฟรีนะคะเพราะว่าการทานอาหารเละเทะแต่เราไปออกกำลังกายเนี่ยมันคือการเหนื่อยฟรีและทำร้ายร่างกายส่วนอื่นๆนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะ dysfunctional หรือมันจะทำ functional ที่ไม่ดีให้คุณนะคะใน long term มันจะกลายเป็นเหนื่อยและอ่อนเพลียอาจจะเป็นโรคอื่นๆมามากมายสมมติว่ากิน processed food แล้วคิดว่าการออกกำลังกายจะช่วยได้นะคะการออกกำลังกายเป็นการ challenge กล้ามเนื้อแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจต่างๆสูบฉีดแต่โมเลกุลที่คุณใส่กลับเข้าไปในร่างกายเป็นโมเลกุลที่แย่มันจะออกมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดสุดท้ายต้องไปพบแพทย์ได้นะคะแนะนำเลยคือกินquality ที่ดี quantity ที่จำกัดปริมาณนะคะเมื่อกินจำกัดปริมาณที่ดีคุณอาจจะกินเนื้อย่างแกะย่างหมูย่างอะไรอย่างนี้กินได้นะคะแต่ไม่ใช่กินอาหารแบบแกะย่างหมูย่างครึ่งกิโลอันนี้ไม่ใช่ละ250กรัมกำลังดีนะคะไม่ใช่กินมากแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอ๋อฉันออกกำลังกายงั้นฉันกินได้3มื้อ250กรัมคูณ3เข้าไปนะคะก็ทะลุเกินครึ่งโลแปลว่าร่างกายได้โปรตีนเกินนะคะแต่ระมัดระวังอย่ากินโปรตีนเพิ่มเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคุมให้ดีๆถ้าเกินปุ๊บมันก็จะเทิร์นเป็นน้ำตาลอยู่ดี